รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งท่านได้ให้หลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องสังขารว่าองค์ประกอบของสังขารนั้นมีอะไรบ้างทำให้มนุษย์เราเกิดมานั้นมีอะไรที่ต้องไปจนและจะต้องปฏิบัติตามเราไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กันเลยครับกองแห่งขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเป็นอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อให้เกิดปัญญาพิจารณาธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5อายตนะทั้ง6หรือรวมให้สั้นก็เหลือแต่เพียงรูปกับนามเท่านั้นเองรูปนามทั้ง2ประการนี้ย่อมปรากฏแก่ผู้พิจารณาเห็นอย่างชัดแจ้งว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตราบใดที่รูปนามยังดำเนินไปอยู่นั้นก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เจ้าของรูปนามแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาพิจารณาโดยเฉพาะผู้เจริญวิปัสสนาปัญญาโดยเฉพาะผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาย่อมจะเกิดวิปัสสนาปัญญาหรือวิปัสสนาญาณพิจารณาธาตุทั้ง4ว่าเป็นเสมือนหนึ่งอสรพิษร้ายที่คอยขบกัดชีวิตอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนาก็ไม่เกิดวิปัสสนาญาณไม่ยังรู้ความจริงของรูปนามว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงหมกมุ่นมัวเมายึดถือรูปนามว่าเป็นของตนเองเขาเหล่านั้นย่อมตกอยู่ในสภาพที่น่าสงสารเพราะไปหลงผิดเข้าใจผิดยึดมั่นว่ารูปนามเป็นของตัวเองจึงต้องปรนเปรอรูปนามด้วยอาหาร
เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่ในทางตรงกันข้ามบัณฑิตผู้มีปัญญาคือในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีปัญญาที่เกิดจากการอบรมวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาญาณย่อมจะพิจารณาเห็นธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5อายตนะภายในทั้ง6ว่ามีโทษจะขอยกโทษของธาตุ4ตามพระบาลีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าโคระวิสาติภิกขเวจตุนนังจตุนนานิธาตุนิอธิโอชนังซึ่งแปลเป็นไปความว่าภิกษุทั้งหลายธาตุทั้ง4คือธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนี้เป็นชื่อของอสรพิษที่มีพิษร้ายคอยฉกกัดชีวิตให้ได้รับความเจ็บปวดและถึงแก่สิ้นชีวิตพระพุทธเจ้าเปรียบธาตุ4เหมือนอสรพิษร้ายที่คอยฉกกัดเจ้าของชีวิตอยู่ตลอดเวลาที่ว่าชกกัดเจ้าของชีวิตก็คือหมายความว่าชีวิตเนี่ยเป็นรังของโรคเป็นรังของโรคเป็นชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคตาโรคหูโรคจมูกล้วนแต่ท้าโถมเข้ามาให้ชีวิตของเราได้รับความเดือดร้อนตลอดเวลาเพราะนั้นผู้มีปัญญาจึงพิจารณาเห็นว่าธาตุทั้ง4นี้เป็นเสมือนอสรพิษร้ายที่คอยเบียดเบียนชีวิตให้รับความเดือดร้อนโดยประการต่างๆชีวิตร่างกายของเราในทางปฏิบัติเราเรียกกันว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าท่านเปรียบขันธ์5เป็นเสมือนหนึ่งในเพชฌฆาตที่กำลังเงื้อดาบพร้อมที่จะตัดคอเพราะว่าขันธ์5เนี่ยนำความทุกข์คือความตายและเบียดเบียนบีบคั้นเจ้าของขันธ์5อยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าหากว่าผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วว่าขันธ์5นั้นนำความเดือดร้อนมาให้เป็นเสมือนหนึ่งดุจได้เพชฌฆาตที่เงื้อดาบที่จะบั่นคอชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าบีบคั้นด้วยความแก่บีบคั้นด้วยความเจ็บไข้ใดป่วยที่สุดชีวิตก็ถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสพระบาลีไว้ว่าอกิตตาติโกวัฏโกติโขภิกขเวปัญจเนตังอุปาทานขันธานังอธิวชนังซึ่งแปลความว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าอกิตาสิโกวัตโก
นายเพชรฆาตที่กำลังเงื้อดาบเป็นชื่อของอุปาทานขันธ์คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าท่านเปรียบเหมือนหนึ่งนายเพชรฆาตเงื้อดาบอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะสังขารร่างกายเนี่ยต้องทรุดโทรมถูกความแก่พาไปหาความเจ็บความเจ็บไข้ได้ป่วยพาไปสู่ความตายเพราะฉะนั้นขันธ์ห้านั้นจึงเป็นเหมือนนางหนึ่งในเพชรฆาตคอยเงื้อดาบที่จะฟันชีวิตนี้ให้ขาดสะบั้นอยู่ทุกขณะท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาจะพิจารณาเห็นว่าคนในโลกนี้บางคนตายตั้งแต่ยังเด็กๆบางคนตายในวัยหนุ่มสาวบางคนตายในวัยกลางคนบางคนตายในเวลาแก่เท่าแต่ทุกคนทั้งหมดนั้นก็หนีความตายไม่พ้นทุกคนต้องพบจุดจบคือความตายเพชฌฆาตคือความตายเป็นชื่อของขันธ์ห้าเพราะขันธ์ห้าเนี่ยจะต้องถึงความแตกดับในสุดท้ายคือตายไม่มีใครที่จะดำรงชีวิตที่เป็นอมตะอยู่ในโลกนี้ได้เพราะนั่นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเมื่อมาพิจารณาเห็นความจริงดังกล่าวนี้จึงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นระลึกนึกถึงความตายว่าอาวัตสังมยามริตภังเราต้องตายแน่แม้ว่าเราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องตายเราก็จะได้แก้ไขชีวิตที่มีความตายให้เป็นชีวิตที่ดีให้เป็นชีวิตที่มีกำไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในธรรมบทคุตตกนิกายเป็นใจความภาคภาษาไทยว่าบุคคลผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาวะพึงกระทำบนกุศลความดีให้มากมากกุศลความดีคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาเจริญเมตตาภาวนาให้เป็นประจำทำให้มันมากมากทำให้มันบ่อยๆทำให้เหมือนนายช่างดอกไม้ที่มีชื่อว่านายมารการร้อยพวงมาลัยให้มากจากกองของดอกไม้ฉะนั้นเมื่อเราทำบุญทำกุศลมากๆแล้วถามว่ามันแก้ตายได้ไหมตอบใจว่าแก้ตายไม่ได้แม้แต่จะทำความดีสักปานใดเราก็ต้องตายแต่ว่าการทำความดีนั้นทำให้เราตายดีไม่ใช่ตายแบบร้ายตายดีนั่นหมายถึงว่ากุศลความดีจะส่งผลให้เราได้ไปเกิดในที่ดีๆ
เกิดในมนุษย์สยโลกนี้คือเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาหรือเป็นความดีขั้นรูปฌานอรูปฌานก็นำเราให้ไปเกิดในรูปภพอรูปภพแต่ผู้ประมาทปล่อยปละละเลยชีวิตให้สูญเปล่าโดยไม่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่าทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่บำเพ็ญบุคคลนี้ชื่อว่าไม่มีความดีอยู่กับตัวเมื่อถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตชีวิตก็จะไม่มีที่พึ่งไม่ทำบุญไม่ทำผู้สนก็ไม่เป็นไรซ้ำร้ายคนพวกนี้กระทำความชั่วร้ายความเร็วซามผิดศีลผิดธรรมอันเป็นเหตุนำพาให้ชีวิตตกต่ำไปสู่อบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นภูมิที่ต่ำช้าได้รับความทุกข์แสนสาหัสยากที่จะมาเกิดกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทพบุตรเทพธิดาอีกได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานั้นถือว่าเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของสรีระสังขารร่างกายเป็นที่ประชุมของธาตุทั้งสี่หรือเป็นกองของขันห้าว่ามีทุกข์มีภัยนำความเดือดร้อนมาให้แก่ชีวิตจึงแสวงหาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวไว้ให้กับตนเองโดยมาพิจารณาเห็นว่าชีวิตและสังขารนั้นเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาซึ่งก็เป็นไปตามหลักคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้แก่ลูกศิษย์พราหมณ์ภาวรีคนหนึ่งว่าเอทปัตถทิมังโรกังตูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโรคนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาที่พวกคนโง่เขาหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาได้หมกมุ่นอยู่ไม่หมายถึงว่าผู้รู้ไม่ไปผูกพันเกี่ยวข้องกับโรคอันวิจิตรการตาดุจราชรสในพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบโรคคือสัตว์โลกที่ขาดปัญญาหมกมุ่นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นวัตถุต่างๆให้มีความสวยงามแล้วสัตว์โลกก็พากันหมกมุ่นมัวเมาหลงไหลในสิ่ง
ที่สร้างโรคอันตรการตาดังกล่าวนั้นแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาปัญญาไม่เกี่ยวข้องไม่ไปผูกพันด้วยตัณหาทิฏฐิเพราะมาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กๆน้อยก็ค่อยสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปบุญมันก็มากขึ้นเช่นการถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็มันขยันทำมากๆทำบ่อยๆแม้จะเป็นช่วงระยะเวลา5นาที10นาทีหรือชั่วโมงหรือวันก็มันฝึกอบรมจิตภาวนาไว้เมื่อทำมากๆบ่อยๆบุญกุศลความดีตัวปัญญามันก็เกิดขึ้นปัญญาในการรอบรู้ธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5อายตนะภายในทั้ง6ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะค่อยๆเกิดตามมามีปัญญามากปัญญามากในที่นี้หมายถึงปัญญาในทางธรรมก็จะนำความสุขมาให้แก่ชีวิตในปัจจุบันไม่ให้ชีวิตได้รับความเดือดร้อนเพราะโทษที่ประพฤติผิดในทางศีลธรรมหลวงพ่อจึงขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจงมีความสุขในชีวิตในปัจจุบันนี้และหากมีปัญญารู้แจ้งเห็นสัจธรรมก็ขอให้ทุกท่านได้เกิดดวงตาเห็นอริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกๆคนและขอบุญกุศลจงคุ้มครองให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสวัสดีแล้วก็มีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในการทุกคนเทอญท่านผู้ชมครับในช่วงของเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้คือช่วงตั้งแต่วันที่16ถึง27ธันวาคมพุทธศักราช2560คณะนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้จะต้องไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในช่วงภาคการศึกษาที่2เป็นระยะเวลา10วันการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีการปฏิบัติในหลายที่ด้วยกันครับโดยเฉพาะในส่วนกลางนั้นคณะพุทธศาสตร์จะไปที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมคณะครุศาสตร์จะไปที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์คณะมนุษยศาสตร์จะปฏิบัติอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะสังคมศาสตร์จะไปที่มหาจุฬาอาสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและนอกจากนั้นนิสิตที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะครับก็จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในช่วงนี้เช่นเดียวกันซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาเห็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เข้าไปร่วมอนุโมทนากับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคณะสงฆ์ของพระสงฆ์ท่านนะครับ
สำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ